ช่อง7 HD และบริษัทเฮลิคอนีเอชกรุ๊ปร่วมกับเสนอไอเชฟไทยแลนด สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟไทยแลนด์ประเทศไทยการแข่งขันของเชฟระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Iron Chef Thailand ครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าวันนี้ถือว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดของปีแมตช์แห่งศักดิ์ศรีระหว่างประเทศที่นี่คือเวทีที่ต้อนรับเชฟระดับมืออาชีพที่ท้าทายและเข้ามาแข่งขันจากทั่วทุกมุมโลกเราจะประเดิมศึกอันร้อนระอุประจำปี2023นี้ด้วยศึกแห่งศักดิ์ศรีระดับเอเชียกับการมาเยือนของ2สุดยอดเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนั่นก็คือเชฟเดวิดไทยและเชฟเหงียนวันตูที่จะมาท้าประลองฝีมือกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแบบตัวต่อตัวค่ะและสำหรับแมตช์แรกแมตช์พิเศษประจำปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเชฟเดวิดไทยและเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนล่าสุดนั่นคือเชฟมาร์ตินบรูโน่สองคนนี้ถือได้ว่ามีฝีไม้ลายมือที่เรียกว่ากินกันไม่ลงจึงถือได้ว่าแมตช์ในวันนี้เป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีต้องจับตาดูให้ดีตลอดการแข่งขัน2ชั่วโมงเต็มและตอนนี้นะคะคุณกอล์ฟและคุณกติ๊บจะพาเราไปทำความรู้จักกับสุดยอดเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเชฟเดวิดไทยค่ะเชิญครับแห่งศักดิ์ศรีในครั้งนี้ขอต้อนรับการมาเยือน Kitchen Stadium อีกครั้งของเชฟเดวิดไทยเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามที่เดินทางไกลจากนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเพื่อมาประลองฝีมือทางด้านอาหารกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแล้ววันนี้เป็นวันที่พิเศษแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับเชฟผู้ท้าชิงดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นถึงเชฟกระทะเหล็กของประเทศเวียดนามค่ะใช่แล้วล่ะครับซึ่งเขาได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงที่นี่เพื่อเปิดศึกกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเราโดยเฉพาะเลยล่ะครับใช่อย่างนั้นอย่ารอช้าค่ะไปเจอเขาเลยดีกว่าค่ะไปครับและตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนกำลังเดินทางไปพบกับเชฟเดวิดไทยเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วพี่เงาคะเชฟเดวิดไทยคนนี้นะคะเขาถนัดการทำอาหารสไตล์ฝรั่งเศสยุโรปเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเขาเดินทางและทำงานมาแล้วหลากหลายประเทศค่ะเรียกได้ว่าวิชาการทำอาหารของเขาเนี่ยตะวันตกแบบเต็มๆเลยค่ะฝีมือของเขาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์จนได้ก้าวมาเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามแถมยังเป็นเซเลบริตี้เชฟที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากๆของเวียดนามอีกด้วยแหละครับรีบไปหาเขากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเชฟเดวิดไทยนะคะพวกเราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ต้อนรับเชฟนะคะกลับสู่ประเทศไทยของเราในครั้งนี้นะคะ Thank you very much เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องนะครับวันนี้จะให้เชฟเนี่ยโชว์เทคนิคการทำอาหารแล้วก็ปรุงเมนูซิกเนเจอร์ดิชให้เราสองคนเนี่ยได้ชิมกันเลยนะฮะเชฟ are you ready ready okay let's go okay chef what is your signature dish so this is a seafood with the satay sauce chef please show us your version of satay sauce เชฟบอกว่าเป็นเมนูค่อนข้างที่จะโด่งดังมากๆของที่ร้านเขานะคะที่เวียดนามหลังจากคั่วเสร็จแล้วมาปั่นให้ละเอียดจนกลายเป็นแบบนี้เลยครับกระติบนี่โอ้ย and do this for the satay go inside the scallop and turn over
ถึงเวลาที่เชฟจะจัดจานแล้วเหรอครับนี่เรามาดูไฮไลท์ช่วงหนึ่งของอาหารจานนี้อ่ะจุดโอ้ยโอเคมาแล้วครับสวยงามมากตัดเลี่ยนตัดเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยผักต่างๆของเวียดนามนะคะ And your dish is ready. Free the mail, so set it. โอ้โหและนี่ก็คือ Seafood Fire Steak Sauce ค่ะเนี่ยไม่แปลกใจเลยค่ะที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่ทำให้เชฟโด่งดังได้ขนาดนี้โอ้โหก๊อฟบอกเลยว่าลำบากใจแทนเชฟกระทะเหล็กของประเทศไทยเราเลยจริงๆนะแล้วยิ่งศึกครั้งนี้คุณผู้ชมเป็นการปะทะกันฝั่งนึงก็เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยฝั่งนึงก็เชฟกระทะเหล็กเวียดนามโอ้โหต้องเป็นแมตช์ที่ดุเดือดอย่างแน่นอนIron Chef Thailand, one on one battle ครับ Chef. Chef, you know you're joining us for the one on one battle. Have you prepared yourself? Have you studied our Iron Chef? Since the last 2 weeks before the events, I cannot sleep, so I try to imagine the scenario. You try to imagine the scenario. Exactly. When I sleep, I was thinking how I start, how I go in, and also from the last 8-9 years, don't try to repeat the same issue.So I try to be more myself and just try to win, but going for simpler and wellness and enjoy the Iron Chef. So in your imagination, did you win? Quite 99% won for me. ครับแล้วถามว่าคุณได้เคยศึกษาคู่ต่อสู้ของคุณไหมครับ Of course, I have seen how I can be on the top of the Iron Chef Thailand. จุดอ่อนของ Iron Chef คืออะไรครับI believe maybe because my gym, I'm smaller, I'm slimmer, I can be winning more faster, and understand, play a little bit with the French and the Asian twist, and bringing some Vietnamese wellness herbs can be, and trying to be more natural spices, which is in Vietnam very famous. We use more natural spices in the leaf, so that will be a little bit more interesting to get just my taste from Vietnam.เขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจุดอ่อนของเชฟกระทะเหล็กคืออะไรแต่เขารู้ว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยเขาคล่องตัวมากกว่าแล้ววันนี้นะคะเขาก็จะผสมผสานในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเอเชียนทวิสต์แล้วก็ผสมผสานความเป็นเวียดนามเข้ามาด้วยนะคะองค์ความรู้ต่างๆของเขาจะมาผสมผสานกันนอกเหนือจากจะสนุกแล้ววันนี้เขาจะสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนค่ะเยี่ยมครับเชฟHow confident that you will be able to take home the Iron Chef trophy? This time maybe 101%. So that means I'm quite confident this time. เขาบอกว่าความมั่นใจของเขาถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 101% ค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมมากครับพร้อมไหมครับ No problem. Let's go. ครับพร้อมแล้วไปพบกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนล่าสุดครับเชฟมาร์ตินบรูโนสเชฟระดับโลกผู้รอบรู้และคร่ำวอดในวงการอาหารตะวันตกมากว่า45ปีการันตีความสามารถด้วยรางวัลระดับมิชลินสตาร์2ดาว
I think they've been coming back to the stadium 9 years ago. Not a lot's changed. The thing that's kind of a bit unusual about this battle with myself and David is that we're both trained in European-style French cuisine. We have many things in common, a lot of similarities, but the thing is, I'm on home ground. This is like the visiting team, they're coming abroad to have a match, a battle. และนี่คือเชฟมาร์ตินบรูโนสเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอาร์เอ็นเชฟไทยแลนด์ David Tai, Chef, welcome to my stadium and have a safe trip home and don't be too sad. เชฟเดวิดไทยในวันนี้คุณมาท้าดวลกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคุณคิดว่าจะสามารถเอาชนะได้ด้วยวิธีไหนI would be more fast, of course, to the oven chef in Thailand. Chef Martin, ครับ Chef จะเอาชนะเขาได้อย่างไรครับ จุบแป้ง จุบไข่ จุบข้าวอด That's all I know. Oh, that's great. และวัตถุดิบหลักที่หนึ่งที่พวกคุณจะต้องทำในวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักที่หนึ่งก็คือไข่ไข่ไข่และไข่โดยพวกคุณจะต้องทำเสิร์ฟ2เมนูและจะเสิร์ฟเมนูแรกภายใน15นาทีการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้มาแล้วนะครับวัตถุดิบไข่ไข่ไข่และไข่ใช่เลยครับบอกว่ารวมตระกูลไข่ครับใช่ครับโอ้ยคราวนี้วัตถุดิบหลักตัวที่1สำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูแรกก็คือไข่ไข่ไข่และไข่ได้แก่หลายขนาดเลยไข่ไก่ครับไข่เป็ดครับไข่เค็มครับไข่เยี่ยวม้าครับไข่นกกระทาไข่นกกระจอกเทศและไข่ข้าวอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้7ไข่นะครับใช่โอ้โหเมื่อกี้เห็นว่าเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนำมาหลายไข่เลยนะใช่ครับว่าจะทำเมนูอะไรบ้างครับน่าจะมีแบบสแครมเบิลเอ็กด้วยน่าจะต้องมีพอชเอ็กก่อนเลยนะครับ This one Okay guys Well you know what we're gonna do This is just a little bit of chit chat อะไรYou're gonna get started You do the sausage eggYou're gonna carry on with what bits you do your bits, okay? Okay, chef. Good. แนะนำคอมเมนเทเตอร์ครับคนแรกครับคุณมนตรีวิโรจน์เวชพันธ์คุณใจไดอาน่าจงจินตนาการคุณบีอนันต์โรจน์พันธ์พาณิชย์คุณเนตอัมไพสาระโกเสงขอบคุณครับแล้วทางฝั่งเชฟกระเด็กประเทศเวียดนามโค้ชเอ็กก่อนเลยนะคะดูความเร็วของเชฟกระเด็กประเทศเวียดนามนะคะเชฟกระเด็กเวียดนามบอกว่าตัวเล็กได้เปรียบเขาลวกได้ไหนฮะในไวแดงไวแดงแล้วก็นำไข่ลงไปโพสเหรอคะมันจะมียังไงครับการลวกไข่ในไวแดงคุณตาครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้ใช้ไวแดงผสมกับน้ำบีบรูทแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนหลังจากนั้นเขานำไข่ไก่ไข่นกกระทาลงไปต้มเพื่อจะเป็นโพสเองเดี๋ยวจะเสิร์ฟในเมนูไข่น้ำครับเบิ้ลเลยครับไข่น้ำครัมเบิ้ลเลยเหรอคะใช่เป็นน้ำบีทรูทนะมีบีทรูทด้วยมีไวน์แดงด้วยแล้วว่ามี2อย่างสำคัญอุ้ยกลับมาดูทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกันบ้างครับอ๋อนี่ใช้แซลมอนนะครับเอามาสับเลยอาจารย์บอลทำเป็นพวกแบบว่านี่จะออกแนวญี่ปุ่นออมเล็ตก็ได้นะออมเล็ตแซลมอนอะไรนั่นแหละครับครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเอาไข่นกกระจอกเทศมาแล้วเขาได้แล้ว1โอ้โหไข่แดงมันใหญ่จริงๆครับโอ้โหเขาว่ากันว่าไข่นกกระจอกเทศนี่ฟองนึงประมาณไข่ไก่สัก40ฟองนะไข่ดาวใบเดียวอิ่มเลยนะอู้เกินอิ่มนะเน่ไหนกระทะของฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับทำเป็นเหมือนขนมปังชุบไข่คุณเน่ครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับได้นำขนมปังมาทานเลยมาไม้นะครับแล้วก็มายองเนสแล้วก็เอาไปจุ่มในไข่นกกระจอกเทศที่ตีไว้นะครับหลังจากนั้นนำไปทอดในกระทะจนผิวด้านนอกกรอบนะครับผมไปสอบถามมาเขาจะโรยเกลือด้านบนเพื่อเสิร์ฟเป็นแซนด์วิชไว้ทานกับสแครมเบิ้ลในเมนูไข่ในไข่นะครับว้าวอันนี้กรอบด้วยนะ
สำหรับวัตถุดิบหลักแรกนี้นะคะทั้ง2ฝั่งจะต้องทํา2เมนูค่ะและ1ในเมนูนี้จะต้องเสิร์ฟภายในเวลา15นาทีค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อเปิดวัตถุดิบหลักที่2ก็จะต้องเสิร์ฟอีก1เมนูภายในเวลา15นาทีอีกด้วยค่ะเข้มข้นมากขึ้นนะครับในทุกๆ20นาทีที่ต้องการตัวเชฟผู้ช่วยออกทีละ1คนซึ่งนั่นแปลว่าท้ายแล้วจะเหลือเพียงทีมละ2คนที่ต้องช่วยกันรังสรรค์ที่เหลือเมนูอีก3เมนูให้เสร็จพร้อมเสิร์ฟให้ทันเวลาครับนั่นคือรอบแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะพวกเขาจะต้องเหลือแค่ตัวต่อตัวเท่านั้นระหว่างเชฟกระทะเหล็กแล้วก็เชฟผู้ท้าชิงของเราค่ะครับเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันนะครับในรอบแรกจะมีทั้งหมด5เมนูเมนูละ10คะแนนเต็ม5เมนูเท่ากับ50คะแนนแต่ยังต้องลุ้นผลที่ขายกันต่อในรอบที่2นั่นคือรอบ1 on 1หรือแบบตัวต่อตัวซึ่งจะมีคะแนนสูงถึง50คะแนนจะเป็นคะแนนตัดสินชี้ขาดเมื่อรวมกันแล้วทั้ง2รอบจะทำให้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ครับครับฟังเช็คกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับอันนี้เหมือนเป็นบราวน์ซอสแต่มันดูไม่ข้นเท่าเลยซอสเนื้อซอสเนื้อซอสเนื้ออ่านี่ไงครับซอสเนื้อแล้วใส่ลงไปในหอมใหญ่ผัดหอมใหญ่ผัดโอ้เราเห็ดกับหอมใหญ่ผัดมีเห็ดกับหอมใหญ่นะดีครับที่เราเห็นนะครับเช็คกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้นำเอาเห็ดแชมเปญองเบคอนหอมใหญ่ผัดเข้าด้วยกันจนสุกนะครับหลังจากนั้นก็ใส่สต็อกแล้วก็ไวน์แดงลงไปเคี่ยวให้เข้ากันนะครับแล้วเขาจะนำไปกรองนะครับเพื่อทำซอสเดี๋ยวจะเสิร์ฟในเมนูไข่น้ำครัมเบิลแล้วครับจริงๆที่บอกว่าทั้งสองเชฟผมก็รู้สึกว่าเขาลังเสิร์ฟอาหารเช้าใช่ค่ะมาดูฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับนี่ไข่อันนี้เป็นสแครมเบิลเองแล้วแล้วก็ใส่ย้อนกลับเข้าไปมีอะไรใส่อยู่ข้างล่างค่ะข้างล่างน่าจะเป็นตัวสโมกแซลมอนนะคะใช่น่าจะเป็นสโมกแซลมอนที่ต้องสับไข่ในไข่คุณเนตครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กได้ใช้ไข่ไก่นะครับมาตีผสมกับครีมเนยปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอาลงไปคนในกระทะนะครับเพื่อทำเป็นสแครมเบิลเองแล้วก็จะเอาสแครมเบิลเองเนี่ยนะครับไปใส่ในไข่นะครับเมนูนี้เชฟมาร์ตินบรูโนสนะครับได้ผสมผสานซิกเนเจอร์ดิสสมัยเมื่ออยู่อังกฤษนะครับทำให้เขาได้รับมิชลินสตาร์นั่นก็คือคาเวียร์เอ็กหรือว่าโซเดอร์เอ็กนั่นเองล่ะครับใช่ก็จะแต่งชื่อคาเวียร์ครับเป็นอาหารเช้าของท่านฝรั่งเศสมาแล้วครับมาเบียโอ้โหเต็มมากอันนี้คือไข่ล่างกับไข่บนเลยนะแต่ข้างล่างดูเหมือนว่าเขาจะใส่ตัวแซลมอนที่เขาหั่นเล็กๆลงไปด้วยเพราะฉะนั้นพอตักเข้าไปปุ๊บมันจะมีคาเวียนะคะแล้วชั้นกลางจะเป็นตัวไข่แล้วล่างสุดเนี่ยก็จะมีตัวสโมกแซลมอนนั่นเองนะคะใช่โอ้โหน่ากินมากน่ากินสุดๆจังเลยอ่ะนี่คือเมนูระดับมิชลินเลยนะคะมาดูฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับอันนี้มีพอร์ชเอ็กแล้วอันนี้ตั้งใจเปิดด้วยรสชาติที่หนักเลยกันนะครับอันนี้คือไข่ที่เมื่อกี้เอาไปใส่ในบีทรูทกับไวน์แดงใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ราดด้วยซอสเห็ดอีกทีนึงถ้าพูดถึงรสชาติสองฝั่งดูฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามดูหนักกว่าหนักกว่าและนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการประเดิมศึกแห่งศักดิ์ศรีระดับเอเชียอย่างแท้จริงค่ะทั้งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามรวมไปถึงเมนูที่ทำออกมาเนี่ยรสชาติเนี่ยมีความแม่นยำอีกด้วยค่ะโอ้โหน่ากินมากทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามดูเหมือนว่ามีการใส่ครัมเบิลลงไปด้วยแล้ว คือเป็นเหมือนเกล็ดขนมปังเอาไปอบกรอบๆนะครับเหมือนเขาคิดคำนวณมันดีมากฮะว่าแบบว่าเท็กซ์เจอร์มันจะออกมาเป็นยังไงตักลงไปไข่แดงมันจะต้องแตกแล้วกินมากับซอสแล้วมีครัมเบิลแล้วเขามีการใส่ผักเยอะด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเวียดนามเลยของเขามีผักคล้ายๆกับของไทยต้องบอกว่าแมตช์นี้เราเห็นการทำงานที่รวดเร็วมากครับการลงจานที่ค่อนข้างเกือบเสร็จแล้วด้วยนะครับวันนี้ทำงานกันไวมากๆนะคะใช่ครับสังเกตดูจากสปีดที่การทำงานนะครับต้องค่ะมาดูฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับตอนนี้นี่เขาเอาขนมปังกลับมาทอดอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะไล่น้ำมันที่มันมีอยู่ค่ะนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามในกระทะคืออะไรครับน่าจะเป็นสแครมเบิลเอ็กแต่มันแห้งนะแห้งไปแต่ดูมันดูไม่เหมือนสแครมเบิลเอ็กเลยนะคะจะมีอะไรไม่กินดินี่ไงก็มาซอยโอ้ยอาจจะมาโรยฮะโอ้วางบนมีดเลยนะครับคือตอนนี้พวกเรามองกันแทบไม่ทันเลยนะคะว่าทุกอย่างเร็วมากครับทำอะไรอยู่นะคะโอ้โหโอ้สวยมากมากเหลือเวลาอีก50นาทีมาแล้วนะถึงเวลาผ่านไป10นาทีแต่ว่าอีก5นาทีครับจะเจอเมนูแรกลีลาเร็วมากสุดยอดสมบูรณ์แล้วเชฟกระทะเหล็กเวียดนามเสร็จแล้วแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับในขณะที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก็เหมือนจะเสร็จแล้วเหมือนกันขนมปังใช้ได้เลยนะโอ้โหดูเหมือนทั้งสองฝั่งนี่ทำงานได้ดีมากนะครับเหมือนจะเสร็จแล้วโอ้โหเหลืออีกเพียง30นาทีครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับ 30 seconds left to serve your first dish 30วินาทีต้องเสิร์ฟไปดูได้ครับมาดูฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับคือหลังจากที่เขาบอกว่าเขาเสร็จแล้วเนี่ยแต่เมื่อมีเวลาเพิ่มเนี่ยดูเหมือนเขาไปเพิ่มพริกไทยดำบดลงไปอีกนะเพื่อให้เกิดมิติของรสชาติที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเอ็ก15วินาทีครับ15 seconds เตรียมตัวแล้วถอยหลังครับ
15 seconds till you serve your first dish. และ9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 และเสิร์ฟไปด้วยที่1ครับ Time to serve. เสิร์ฟครับเสิร์ฟได้เลยครับมันจริงผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแม็กคอมด้วยเวลารวมตัวคอบอนน้ำแร่ธรรมชาติตราชา GO Home Kitchen น้ำมันพืชมรกตสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม5 4 3 2 1และเสิร์ฟไปด้วยที่1ครับได้ครับได้ครับมันจริงและนี่คือคณะกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านมอมหลวงภาสันสวัสดิบัตรนักชิมและนักวิจารณ์อาหารผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบคุณสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยเชฟวิลแมนลีออนกรรมการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียของสมาคมเชฟโลกเชฟโรดอฟโอโนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอกอดองเบอร์ดูสิเชฟกระทะเหล็กเวียดนามครับเชิญอธิบายเมนูที่1จากไข่ได้เลยครับ This is a poached egg in a red wine. This is the concept of the French traditional poached egg. I'm adding some herbs as well that will run. This dish is a little bit the story of the balut because I use a little bit the same inspiration. As in Asia, we eat a lot of balut. Here, I change the balut, of course, in a poached egg in a red wine. And herbs will make you feel the flavor of this balut that we serve in Vietnam.เชฟทะเลกประเทศไทยครับช่วยอธิบายเมนูที่1เมนูไข่ได้เลยครับ Got very very traditional here is everything that works with eggs I'm using hen's egg scrambled lightly scrambled a little bit of coconut milk to mellow out the saltiness comes from the caviar and there's a little smoked salmon and you have some french toast using ostrich egg we have a little marmite which is a very yeast extract quite salty and the caviar you've got the french toastBecause you are the Iron Chef Thailand. Because I'm Iron Chef Thailand. Can you speak just one Thai word? My tomput. Tomput. Okay. Thank you. ขอเชิญทั้งสองท่านกลับไปแข่งขันกันต่อได้เลยครับ แล้วกลับมาแล้วครับสำหรับทั้งสองเชฟครับจ้าจะมาทำต่อเลยสำหรับวัตถุดิบแรกคือไข่ไข่และไข่นะครับแน่นอนครับแต่อย่าชะล่าใจนะครับเพราะอีก5ทีต้องตัดตัวเชฟผู้ช่วยออก1คนนะครับใช่ครับแต่พอจะต้องทำไข่จานที่2นี่ต้องระวังเหมือนกันฮะครับเพราะว่าไข่เนี่ยถ้าทำแล้วมันก็จะสุกเลยจะรอเสิร์ฟตอนท้ายเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าของเชฟกระทะเหล็กเวียดนามเนี่ยผมชอบความคิดสร้างสรรค์เขามากเลยเพราะเขาใช้เปลือกไข่นกกระจอกเทศแล้วเมื่อกี้ได้ยินว่ามีไข่ข้าวด้วยใช่ไหมครับเมนูนี้รสชาติที่ผสมเข้าไปอ่ะมันกินเข้าไปรู้สึกมันเลื่อนกินไปเรื่อยๆเลื่อนจนจุดหนึ่งเจอผัดแล้วครับเพอร์เฟกต์เลยมันใส่กุ้งลิเวอร์ด้วยรสชาติดีครับครับ I like the combination because you have a bit of grain the bread eggs is very creamy and I like the touch of the citrus with the Buddha end at the end bring some nice freshness a bit of acidityเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟมาตินนะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นเมนูที่ผมชอบมากนะเป็นไข่คนนะครับแล้วก็กินกับคาเวียนะครับผมติดอยู่นิดเดียวคือคาเวียสีดำเนี่ยเขาให้มาเยอะไปพอให้มาเยอะไปเนี่ยมันทำให้เค็มเกินไปครับแล้วกินเข้าไปแล้วก็เจอเด็กขนมปังโซ่วัตถุดิบหลักไม่ค่อยเจอเท่าไหร่คาเวียเค็มมากไม่ใช่คาเวียอย่างเดียวนะมันน่าจะมีสโมกแซลมอนใส่อ๋อใช่ใช่มันยิ่งทำให้รสชาติเค็มเข้าไปใหญ่ I found the toast with some flavor I would say something the eggs should be more creamyAnd maybe a touch of acidity, something to bring the flavor. I agree. Yes.กลับมาสู่การแข่งขันครับไม่มีใครยอมหยุดเลยนะไม่มีทุกคนบอกว่ารีบทำงานสุดฤทธิ์ทำงานกันต่างคนต่างทำตามหน้าที่ของตัวเองเลยนะครับตอนนี้นะฮะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะฮะกำลังพยายามจะทำเอาไข่ไปเหมือนกับตุ๋นในน้ำมันคุณฟีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเชฟมาร์ติน Are you confidentThis egg challenge can actually beat Iron Chef Vietnam. I'm never super confident because then you get a little bit complacent. Yes. So I'm always worried. Yep. But you know, it's a classic combination and I think it's a very sweet way to start off this competition. Go in with something that is very classic. Do you think it would be a sure win? Visually, it looks the part. So, all the best. Thank you. All the best. Thank you, sir. Chef, do you think you can defeat our Iron Chef?
with your egg dish? Oh, 100%. 100%? Easy, sir. Confident? Confident. Okay. Very confident. Best of luck to you, chef. Thank you, Salamat. แม่นยำตอบง่ายๆชัดเจนใช่จริงมั่นใจอ่ะเออต้องเข้าใจหน่อยสิตอนนี้ผลคะแนนของเมนูแรกเมนูที่1ครับอยู่ในมือผมแล้วครับวัตถุดิบหลักก็คือรวมไข่ครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้7คะแนนฮะขณะที่เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามได้ 8.9 คะแนนครับโอ้ต้องบอกว่าเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนำอยู่ 1.9 คะแนนครับโอ้โหมาแบบท็อปฟอร์มเลยนะมาแรงนะน้ำอยู่ถึง 1.9 คะแนนครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับคุณตาครับที่เราเห็นนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับได้ใช้ไข่แดงมาตีกับน้ำตาลจนเนื้อเริ่มนุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ผสมแป้งสาลีเกลือพริกไทยเขาจะใส่ไข่แดงเค็มลงไปด้วยนะครับใส่ลงในพิมพ์เขาจะนำไปอบเป็นเวลา10นาทีเพื่อจะเป็นขนมไข่เสิร์ฟคู่กับไข่ดาวแล้วก็สลัดในเมนูเบรกฟาสต์เซตละครับโอ้ขนมไข่ครับใช่แล้วก็ใช้ไข่ไข่แดงไข่เค็มแดงไข่เค็มแดงด้วยนะครับผลเอาลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดมิติอันนี้ใช้พิมพ์ของมาดเลนมาทำเป็นขนมไข่ใช่ขนมมาดเลนเอ๊ะกระทะเหล็กเวียดนามครับอันนี้เหมือนเป็นครีมหรือนมอะไรน่าจะเป็นครีมนะผมว่าคุณแดนนะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้นำเอาไข่ขาวของไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดมาตีกับน้ำตาลให้ได้เนื้อเนียนละเอียดเดี๋ยวเขาจะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา5นาทีในเมนูเมอแรงกลางความหนาวเย็นละครับว้าวอ๋ออันนี้แม่เป็นตัวซอสที่เขาอาจจะเอาเมอแรงมาใส่ด้วยกันอะไรเงี้ยตั้งใจมาลอยทีหลังใช่ไหมครับน่าจะลอยทีหลังใช่และนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการประเดิมศึกแห่งศักดิ์ศรีระดับเอเชียอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าทั้งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามวันนี้ทำงานกันไวมากๆนะคะใช่ครับเหลือเวลาอีก40นาทีเหลือเวลาอีก40นาทีครับเชฟเชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทะชิงครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดตัวเชฟผู้ช่วยออกทีมละ1คนครับและขอเชิญออกครับวัตถุดิบหลักตัวที่2สำหรับทำอีก2เมนูนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่2ที่คุณต้องใช้ในอีก2เมนูนั่นก็คือโดยพวกคุณจะต้องเสิร์ฟ1เมนูจากวัตถุดิบหลักที่2ไก่ในเวลา15นาทีนับจากนี้ Are you ready? Okay, if you're ready, get set and go. โอ้ยผู้ชายจริงหยิบไก่ทุกชนิดในโลกไปครับเห็นไก่แล้ววิ่งเข้าไปหาอันนี้มีตับไก่นะนี่ดูเขาไฟแม่ครับกล้องจับไปถ่ายเลยออกมาแล้วครับออกมาแล้วเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนี่คล่องมากครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเขาบอกแล้วนะคะว่าวันนี้เขาจะเอาความคล่องตัวของเขาความตัวเบาตัวบางของเขานี่นะคะมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ค่ะเหมือนว่าเขาจะได้วัตถุดิบไปก่อนด้วยนะครับใช่ครับสำหรับวัตถุดิบหลักตัวที่2สำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูก็คือไก่และไก่เรายกมาทั้งแผงไก่เลยนะครับแบบเป็นตัวและเป็นชิ้นส่วนทั้งสะโพกอกปีกน่องคอหนังสันในแล้วก็มีเครื่องในไก่ตับหัวใจไส้กึ๋นเลือดและพวงไข่อ่อนด้วยครับมาดูฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับไก่ลงไปเลยนะคะไก่แท้แล้วทอดก่อนเลยใช่แล้วเขาก็เอาไปนาบกับกระทะแล้วเขาก็มีการใส่ตัวเฮิร์บลงไปจะเอามาทำสต๊อกได้นะฮะหรืออะไรสักอย่างนะฮะทั้งเงินหนูเลยสวัสดีเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับประเทศไทยครับนี่สวยเป็นเครื่องในไหมครับคุณปฏิครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกำลังจะทำคริสปี้หัวใจนั่นเองนะครับโดยใช้หัวใจไก่มาสับแล้วก็นำไปทอดจนสุกนะครับหลังจากนั้นจะนำมาซับน้ำมันผมไปสอบถามมานะครับเขาจะนำทอดซ้ำให้แห้งอีกครั้งนะครับแล้วก็ค่อยปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยผงยีสต์เพื่อทำเป็นหัวใจกรุบกรอบนะครับในเมนูอบไก่โคลาคริสปี้หัวใจนะครับ
เป็นคนเข้าใจ texture ของเนื้อมากมากมากเขารู้จักวัตถุดิบแต่ละตัวเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอันนี้ใครจะคิดว่าโอ้โหใจที่เราเคี้ยวแล้วให้เกิดการกรอบได้ด้วยถูกต้องครับสุดยอดครับอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามบ้างตอนนี้อันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นคูสคูสฮะคูสคูสแล้วก็จะมีมะเขือเทศมีพริกหวานสองสามสี่คุณหมีครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้ใช้พริกหยวกแตงกวาญี่ปุ่นหอมแดงพาสลีย์ราวรัมหรือว่าผักแผ่นนั่นเองนะครับใส่ผักชีโหระพาใบข้าวตองสับแล้วก็ผักสลัดนะครับผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นใส่คุสคูสแล้วก็ผสมไข่แดงลงไปด้วยเสิร์ฟพร้อมกับสลัดสไตล์ฝรั่งเศสนะครับในเมนูสลัดไก่ทาบูเล่ละครับเอาละครับเป็นสไตล์ฝรั่งเศสทาบูเล่ต้องบอกว่าเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับเป็นเชฟกระทะเหล็กสายอาหารฝรั่งเศสนะครับครับใช่ดังนั้นเขาจึงมีความชำนาญเรื่องอาหารฝรั่งเศสค่อนข้างมากครับ Back in here in their fry มาที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเรานะคะนำไก่ลงไปชุบในแบทเชอร์นะคะผมสังเกตว่ามีแป้งหลายแบบด้วยนะฮะคุณต๊อกครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยใช้แป้งข้าวโพดแป้งอเนกประสงค์ผงฟูผงปาปริก้าผงมัสตาร์ดแล้วก็ขมิ้นเกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็ผสมให้เข้ากันคลุกน่องไก่ก่อนทอดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแป้งแห้งอีกด้วยนะครับเดี๋ยวจะทอดไก่กรอบเลยเสิร์ฟทานกับซุปไก่นะครับในเมนูกระเพราตับไก่น่องไก่ไอซีทีละครับว้าวแล้วไก่ไอซีทีอะไรฮะคืออะไรเอ่ยนั่นแหละสิฮะขอไอรอนเชฟไทยแลนด์ขอบคุณมากครับเป็นอาหารเมนูพิเศษกลับมาดูทางฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเอาไข่ขาวมาเป็นเหมือนเครื่องหมักไก่หรือครับเหมือนไข่ขาวครับมีไข่ขาวใช่แล้วไปตุ๋นเนื้อไก่อันนี้คือเนื้อไก่ค่ะแล้วไปอะไรไปทอดไปผัดเลยฮะใช่ครับคุณตั๊กครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้นำเอาอกไก่หั่นเป็นชิ้นเต๋านะครับหลังจากนั้นนำไปผัดให้สุกนะครับเพื่อเอาไปผสมกับสลัดที่ทำไว้นะครับในเมนูสลัดไก่ทาบูเล่นะครับเป็นสลัดนะสรุปแล้วเป็นเครื่องประกอบสลัดนี่คือเอาไปท็อปหน้าสลัดนั่นเองก็เป็นสลัดตัวคุชคุชที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้นะใช่ครับมือเขาอ่ะเขาหยิบเลยนะไม่ต้องเรียนแบบเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กนะเชฟมือเหล็กด้วยนะคะนอกจากความไวแล้วเนี่ยประสบการณ์ของแกมากจริงๆฮะครับอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กอันนี้น่าจะเป็นตับไก่ตับไก่แล้วสุกกำลังพอดีด้วยนะเนี่ยไม่สุกเกินเหตุตอนนี้หอมมาถึงนี่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือส่วนประกอบของอะไรยังไม่แน่ใจเลยและอีก1นาทีครับอีกเพียง1นาทีต้องเสิร์ฟครับ Chef you have 1 minute left หูไม่เหมือจื้ออีกเพียง1นาทีครับแกหูงาฟังแกยินมันเหมือจื้อแกหูกับยางเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ Chef you have less than 1 minute till you have to serve this dish Yeah Can you make it in time Yes You sure No Of course I'm sure เร็วๆนะคะต้องเร่งแล้วนะคะครับผมสู้ๆค่ะฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนาม Chef you have less than 1 minute Do you think you can make it in time I'm just waiting already Wow สุดยอด Good luck Chef Thank you เดี๋ยวจะเอาสาวร้องการคนนี้เหรอเดี๋ยวครับถอยหลังครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 Time to serve your second dish เสิร์ฟเมนูที่2ครับน้ำมันพืชมรกตน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไล่ทิพย์มามี่พ็อกโคแพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดาวโลตัสน้ำปลาแท้ตราเมกาเชฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยขอเชิญอธิบายเมนูที่2จากตัวไก่ครับOkay, so we're using two chicken elements here. We're using the liver, which we've done as pad krapow. So it's very softly fried, but got the holy basil crispy on top for texture. And then we've done it, which is a Thai fried chicken in a similar style on top. So to give you the texture, so we've got the thigh and we've got the liver. เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับเชิญอธิบายเมนูไก่ได้เลยครับ Yeah, I'm going for a new direction of tabbouleh salad, which is actually a little bit wellness today, eating seed, eating sand. I just mix more about some Vietnamese herbs instead to replace by parsley and lemon juice. What the two parts of chicken I'm using here, so here it's just pané with some egg, breadcrumbs and squid ink. The tabbouleh is very al dente. ขอเชิญทั้งสองท่านกลับไปแข่งขันกันต่อได้เลยครับเราชอบไอเดียที่ของท่านนี่ครับทั้งสองคนทั้งสองเชฟต้องบอกว่ามาเต็มเต็มมาเต็มเต็มเลยขอบอกตรงตับไก่เมื่อกี้เป็นผัดกะเพราครับยอดครับโอ้โหนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยตอนนี้หันมาทำเกี่ยวกับตัวสันในไก่นี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 ่
ชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับรสชาติมันเหมือนมันแยกกันอ่ะมันมีความเปรี้ยวความหวานแต่มันโดดออกมาไก่มันไม่โดดเด่นวัตถุดิบหลักไม่ออกมาไอ้กุสกุสนะทาบูเล่นะแต่ขนมปังมันกรุบทุกอย่างหมดเลยตัวกุสลัดนี่รสชาติยังอ่อนไปเครื่องปรุงต่างๆผมว่ายังไม่ครบเครื่อง I think we need a bit more maybe a bit more acidity because it's slightly too oily to balance the flavorของเชฟมาตินเชฟทะเลประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นว่าทำอาหารไทยได้ดีมากผสมกับใบกะเพรากรอบแล้วก็มีไก่ทอดแบบไทยๆแต่มันนุ่มด้วยนะสุกพอดีแล้วคอมบิเนชั่นจานนี้ผมคิดว่าอร่อยครับรสชาติดีมากครับเป็นผัดกะเพราที่อร่อยมากจานหนึ่ง From Chef Martin I really found a balance well balanced yes is a liver very well treated moist and tasty with a good balance of spice yes.กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับอันนี้เป็นของหวานเหรอครับไม่น่าใช่ไอติมไม่น่าใช่นะเป็นแป้งไหมครับคุณมาตีครับและที่เราเห็นนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้ใช้เนื้ออกไก่เนี่ยนะครับสับเป็นชิ้นเล็กหลังจากนั้นผสมกับไข่ขาวแล้วก็ครีมปั่นให้เข้ากันนะครับใส่ลงในพิมพ์นะครับผมไปสอบถามมานะครับเชฟจะใส่โฟกราแล้วก็ใบมะกรูดลงไปตรงกลางนะครับแล้วนำไปนึ่งต่อจนสุกเสิร์ฟในเมนูมูสไก่ไส้ตับละครับอันนี้ก็เหมือนเป็นมูสลิมอย่างนึงนะฮะเป็นแบบอาหารฝรั่งเศสครับโอเคครับอันนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับจะบอกว่าเป็นสต็อกไหมครับคุณต๊อกครับและที่เราเห็นนี่นะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกำลังทำอกไก่ต้มโค้งแน่ๆนะครับโดยเขาต้มน้ำโค้งนะครับตีหมึกใบชาพริกข่ามะกรูดกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่อกไก่ลงไปนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟในเมนูอกไก่โคลาบคริสปี้หัวใจละครับว้าวจริงๆไก่ต้มโคลาบมันเหมือนอาหารจีนนะสำหรับผมนะคล้ายมากคล้ายครับเพราะว่ามันจะหอมไม่รู้ใครยืมใครมามันจะคาราเมลนะต้องลองดูว่าองค์ประกอบของรสชาตินั้นเนี่ยเสริมหรือว่าดันกันไหมแล้วตอนนี้ผลคะแนนจากเมนูที่2ครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับจากวัตถุดิบหลักนั่นก็คือไก่ครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ 8.7 คะแนนครับขณะที่เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามได้ 6.8 คะแนนแต่เมื่อรวมคะแนนแล้วเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้คะแนนรวมทั้งสิ้น2เมนู 15.7 คะแนนในขณะที่เชฟผู้ท้าชิงเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามรวมคะแนน2เมนูได้ 15.7 แปลว่าเสมอกันนั่นหมายความว่าจานแรกอะค่ะเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเนี่ยนำจานที่2เนี่ยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเนี่ยนำไปมาปุ๊บเสมอกันค่ะใช่ครับเสมอกันครับตอนนี้มันมากมันมากมากจริงจริงครับแมตช์นี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับหลังจากที่เอาตัวปีกไก่ไปเสียเติมน้ำลงไปเหมือนจะทำเป็นซอสคุณปีครับที่เราเห็นนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับได้ใช้ปีกไก่มาผัดกับใบทามเบลลีฟหอมใหญ่แครอทกระเทียมผัดให้เข้ากันนะครับใส่น้ำเล็กน้อยแล้วก็เคี่ยวจนข้นได้ที่นะครับผมไปสอบถามมาครับเดี๋ยวเชฟเขาจะนำปีกไก่เนี่ยมาเคลือบคาราเมลอีกทีนะครับแล้วเสิร์ฟในเมนูมูสไก่ไส้ตับละครับแสดงว่าเขาเอาตัวปีกไก่มาเสิร์ฟอีกด้วยเป็นคาราเมลไรซ์แล้วก็มีมูสไก่ที่มีไส้ข้างในเป็นตับพวกราเหลือเวลาอีก20นาทีเหลือเวลาอีก20นาทีครับเชฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดเชฟผู้ช่วยออก1คนเชิญออกครับและวัตถุดิบหลักสำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่3ที่พวกคุณต้องใช้ในเมนูสุดท้ายสำหรับรอบนี้ก็คือนี่เวลารวมตัวคอบอนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนมถั่วเหลืองไวตามินภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวเครื่องครัวเทคโนแก๊สMazda CX-30 ใหม่เติมชีวิตให้เต็มความหมายเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดเชฟผู้ช่วยออก1คนเชิญออกครับและวัตถุดิบหลักสำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือ
วัตถุดิบหลักที่3ที่พวกคุณต้องใช้ในเมนูสุดท้ายสำหรับรอบนี้ก็คือก่อน7สีภูเก็ต lobster Chefs are you ready Yes ready go แล้วนะครับผมชอบที่อยู่ข้างหลังอ่ะครับอ๋อสวยนะครับใช่สวยมากครับครับดูมีชีวิตชีวาวันนี้นะครับวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับทำเมนูที่5เมนูสุดท้ายก็คือกุ้งมังกร7สีจากจังหวัดภูเก็ตเรานำมาทั้งหมด5ตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาทครับโอ้ใหญ่มากเลยกันตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่จริงๆคือเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่มีไข่ด้วยแล้วมีไข่นี่โอ้โหสวยมากมาแล้วค่ะเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะคะคุณแนน่าครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามได้ใช้เปลือกของ lobster นะครับไปพันกับโทเมโทเพจน้ำมันมาก่อนแล้วก็จะนำในส่วนของน้ำมันที่ลอยหน้าเนี่ยมาใช้เป็นน้ำมัน lobster ครับในเมนู crispy lobster aioli ละครับน่ากินสุดๆน่ากินจังเลยอ่ะว้าวน้ำมันล็อบสเตอร์ทำน้ำมันเฉยๆนะเจ้าว้าวสุดยอดนี่คือฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับโอ้นี่ไงนี่มันของมันมันล็อบสเตอร์มันของล็อบสเตอร์ที่อยู่ที่ในส่วนหัวอันนี้เหมือนเอามาผัดเนาะมาผัดนี่ค่ะด้านหนึ่งแค่สุกๆดิบๆนิดหน่อยนะมีเรียบแรงโอ้โหอร่อยลองดูสิคะการพองตัวของเนื้อกุ้งอะค่ะแต่นี่ค่ะจริงๆแบบนี้คือทานได้เลยเอามาทำซาชิมิก็ได้นะหมายถึงว่าตัวมันใสน่ากินมากกลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับอันนี้เป็นอันนี้เอาตัวล็อบสเตอร์มาต้มหมี่นะใช่อันนี้น่าจะเอามาห่อแล้วไปทอดแล้วทอดกรอบนะคุณเดชครับที่เราเห็นนะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้ใช้ล็อบสเตอร์มาพันกับเส้นหมี่อาหรับนะครับเลมอนดองแล้วก็ใส่ผักแพลวนะฮะแล้วนำล็อบสเตอร์เนี่ยลงไปย่างกับเนยบนกระทะร้อนๆนะครับแล้วก็เอาเส้นเนี่ยพันรอบด้านนะครับเพื่อจะเป็นคริสปี้ล็อบสเตอร์ในเมนูคริสปี้ล็อบสเตอร์เอลลี่ละครับว้าวคริสปี้ล็อบสเตอร์เอลลี่เหรอคะมันเป็นแป้งฮะมันเป็นแป้งหั่นเล็กๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องดีฟรายด้วยนะฮะค่ะไม่ต้องดีฟรายจะกรอบได้เลยอืออันนี้สุดยอดครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสุกด้วยเพราะว่ากุ้งเนี่ยแป๊บเดียวก็จัดการได้แล้วนะคะเหลือเวลาอีก10นาที10นาทีครับเชฟฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ Hi Martin What's up with the lobster Well this is going to be a little salad on the side we're going to do a like a it's a very American but Thai we're going to chew a sushi sauce with the lobster American and Thai butMac and cheese, so it's a mac and cheese layered thing. So it's a bit cheesy, a bit creamy, coconut cream bechamel. เขาใส่มักกะโรนีลงไปด้วยนะคะมันก็เลยจะเป็นมักกะโรนีชูชี lobster ค่ะ Good luck. Thank you. หลงรักที่เขารักเมืองไทยถึงขั้นนำชูชีมาผสมผสานกับมักกะโรนีนำความประทับใจของเขาในการที่เขาไปชิมกับที่ต่างๆชูชีก็จะกลายเป็นอาหารยอดนิยมประจำโลกนี้คือจะบอกว่ามันทำให้เรามองเห็นชูชีในอีกมิตินึงกับประเทศด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับเชฟครับตอนนี้คะแนนของคุณเสมอกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอยู่โอเค thank you very much คุณคิดว่าเมนูนี้จะสามารถชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ไหมครับต้องไปเจอละ yes เพราะอะไรครับ it's more light more healthy and more mild in the spices very lightคุณจะใช้ความเบาของมันเหรอครับอย่าไล่แง่แล้วความเบานะคะความเคี้ยวไหวโอเคครับขอให้โชคดีครับ Thank you very much ต้องบอกเลยบอกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากนะแล้วก็อารมณ์ดีเลยในการตอบนี่คือฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับโอ้ว้าวนี่น่ากินครับโอ้คุณตาครับและนี่ก็คือเมนูเบรคฟาสต์นะครับที่มีหลายองค์ประกอบของไข่ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับประกอบไปด้วยไข่ขาวปลอมนะครับที่ทำจากเซอร์ลาเรียตผสมกับมันฝรั่งแล้วก็มีไข่แดงกงฟีเบคอนทอดขนมไข่ซอสเฮเซลนัทและสลัดนะครับและนี่คือเบรคฟาสต์เซตละครับเขาเรียนรูปแบบของไข่ดาวด้วยนะคะใช่ครับโดยทำเป็นซอสเทเซลนัทแล้วก็ตรงกลางนั้นค่อยมาหยอดตัวไข่แดงดิบลงไปด้วยโอ้โหจานนี้สวยงามน่ากินมากเลยฟังเช็คกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนี่ตัวล็อบสเตอร์นะครับที่พันอยู่บนแป้งที่เป็นเส้นๆแล้วนะครับแล้วเสิร์ฟพร้อมกับอะไรอ่ะนี่ล็อบสเตอร์เป็นแบบ
ดิบไหมคะดิบอันนี้องค์ประกอบจานนี้ดูมีความน่าสนใจทีเดียวคุณปฏิครับในจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับที่กำลังจะจัดเสิร์ฟนะครับก็จะมีคริสปี้ล็อบสเตอร์พร้อมกับทาท่าแล้วก็ไอโอลี่ดิปนะครับตกแต่งด้วยล็อบสเตอร์ออยล์นะครับที่จะเสิร์ฟให้คณะกรรมการทานในเมนูคริสปี้ล็อบสเตอร์ไอโอลี่ละครับองค์ประกอบจานนี้ที่เขาบอกว่าเบาอาจจะไม่เบาแท้เพราะว่ามันดูแบบว่ามีหลายรสชาติตัวไอโอลี่ที่เขาทำเนี้ยมันดูแบบว่าเข้มข้นนะรสชาติของเขาจะเบาเนี่ยที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกินแล้วอยู่ในปากจะเป็นอย่างไรเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับแมคแอนชีสแมคแอนชีสนี่ไม่เบานี่ไม่เบาออกไปแล้วชูชีแมคแอนชีสนะคะโอ้ยนี่ก็สร้างมิติใหม่ให้กับชูชีที่เราเคยรู้จักนะคะเป็นชูชีโอกาแตงโอ้อยากกินจังเลยน่ากินมากครับแต่ทำมาแค่3ที่พอดีเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือได้เพียง5นาทีครับ5 minutes left กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนสแกลล็อปมั้ยครับเป็นหอยเชลมั้ยเหมือนสแกลล็อปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันดำจังผมไม่ว่าชีสอยู่ข้างในใช่ใช่มั้ยครับขาวไม่อาจจะเป็นมูสหรือเปล่าคุณเนทครับถูกต้องแล้วครับและนี่ก็คือมูสชุบแป้งทอดนั่นเองนะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับนำมูสที่นึ่งสุกแล้วเนี่ยนะครับมาชุบไข่แล้วก็แป้งผสมดีหมึกนะครับหลังจากนั้นนำไปทอดให้มีความกรุบกรอบนะครับเสิร์ฟในเมนูมูสไก่ไส้ตับนะครับว้าวโอ้ลองหลายชั้นนะขอใช้คำนี้นะคะสุดมากสุดมากอย่างเงี้ยคือเราอยากชิมมากเพราะเราอยากรู้ว่ามิติต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาออกมาจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นอย่างไรนะที่กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับดูเหมือนว่าเริ่มจัดจานแล้วก็อันนู้นเป็นไก่หรือเปล่าไก่แต่ว่าเสิร์ฟอย่างนี้เหรอแล้วข้างล่างมีผักเหมือนโคสลอว์ป่ะคะเป็นโคสลอว์ใช่คุณตั๊กครับและนี่ก็คือโคไก่ต้มโค้งนะครับที่เสิร์ฟคู่กับโคสลอว์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคริสปี้หัวใจด้วยนะครับในเมนูโคไก่โคล่าคริสปี้หัวใจนะครับว้าวคือใน3องค์ประกอบนี้เนี่ยต้องลองดูว่ากรรมการชิมแล้วเนี่ยองค์ประกอบรสชาตินั้นเนี่ยเสริมหรือว่าดันกันไหมคือถ้าเกิดว่าไก่อันนี้ทำออกมาแล้วนุ่มเนี่ยมันก็โอเคนะได้แล้วรสชาติได้ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์ใช่เหลือเวลาอีก3นาทีและ3นาทีสุดท้ายครับกลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับมอร์แรงกับซอสนี่ลักษณะคล้ายๆอิวฟอร์ตองที่เขาล่าคืออะไรครับคุณตั๊กครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้นำเอาไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนี้นะครับมาตีเป็นมอร์แรงนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสมิ้นท์นั่นเองนะครับโดยการตั้งนมให้ร้อนใส่ใบมิ้นท์แล้วก็ใส่ไข่แดงนะครับผสมตีเข้ากันปั่นให้เนียนนะครับเพื่อจะเป็นซอสมิ้นท์กับมอร์แรงในเมนูมอร์แรงกลางความหนาวเจ็บนะครับมีโดมด้วยอีกโอ้นี่ไงเขามีขนมปิดท้ายอันนี้คือแบบขนมแบบ traditional ของฝรั่งเศสนะฮะมันจะเรียกว่า floating island ฮะคืออิวฟลอตองนั่นเองตอนนี้นะคะจานที่1นะคะจานที่2ค่ะและจานที่3เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามเสร็จเรียบร้อยครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามยกมือบอกว่าเสร็จแล้วครับเสร็จก่อนเวลาเลยครับเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีครับทุกคนนิดนึงค่ะจานที่1นะคะชูชีแมคแอนชีสล็อบสเตอร์นะคะตามด้วยข้างหลังนั้นคือไก่นะคะไก่โคราชครับแล้วต่อด้วยเมนูไข่นะคะขนมไข่ค่ะในขณะที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกำลังตกแต่งจานสุดท้ายนะครับจานสุดท้ายครับเอาละครับเหลือฝั่งเดียวครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับวันนี้เรียกว่าเซียนปราบเซียนเหลือเวลาอีก10วินาทีและ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะไปทุกวินาทีจริงๆเชฟพุทธาชิงเชฟประเทศเวียดนามครับเชิญครับ Chef confident that you'll be able to beat our Iron Chef confident Chef บอกว่ามั่นใจว่าวันนี้จะสามารถเอาชนะเชฟพุทธาเหล็กประเทศไทยได้ค่ะสุดยอดครับเชฟพุทธาเหล็กประเทศไทยครับ How you feel now It was tough that was tough How you feel about your menu Trying to be a little bit different thinking outside the box and then make it a little bit different I hope the gamagan like มั่นใจใช่คุณล่ะ Thank youครับที่เหลือคือหน้าที่ของคณะกรรมการขอเชิญเชฟทั้งสองนำอาหารเข้าเสิร์ฟครับเชฟทะเลเวียดนามครับเชิญอธิบายเมนูที่3จากไข่ได้เลยครับ This is The revised iflotto, just mean Iceland floating, based on white egg meringue. Instead, we poach, we bake with Vietnamese mint. The sugar on the top is just the isomalt sugar.
and this is a very traditional dessert from Europe where we cannot find anymore. เชฟพัทธเล็กประเทศไทยครับเชิญอธิบายเมนูที่3จากไข่ได้เลยครับ Eggs and bacon. You've got breakfast for dinner. It's broken fried egg. You have bacon, crispy. There's a confit of yolk. The soiled egg is actually in the madeleine. It's a very dry sponge to eat through the fried egg.And then there's a little bit of a firmer confit duck yolk under the bacon, and there's some crunchy hazelnuts roasted as a side salad. Bacon and eggs. ขอเชิญเทนทั้งสองท่านไปเตรียมตัวสำหรับเมนูที่4ได้เลยครับของเชฟกระทะเหล็กเวียดนามเมนูไข่อันนี้เป็นของหวานไอเดียดีนะแต่พอกินเข้าไปแล้วมันขาดความเค็มไปน้ำตาลที่คุกข้ามวนก็หวานกินเข้าไปไม่ได้หวานเดียวเลยCaramel is a little bit thick, maybe. The overall the flavor is a bit bland, I would say. Yeah. ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนี่ไม่ใช่ไข่ดาวจริงนะนี่คือเป็นตัวหัวกระแหลกที่มาตีให้เป็นไข่ขาวคือไอเดียออกมาเหมือนอาหารเช้าแต่จริงๆแล้วผสมผสานหลายอย่างครับ For the breakfast, I think bacon was really crispy and tasty. Yes. Salad with the vinaigrette, we have a bit of acidity with the nut as well. ผมรู้สึกว่าทั้งจานนี้นะครับอร่อยที่สุดจริงๆนะครับคือเบคอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าดูดีปลักแต่นอกจากนั้นรู้สึกว่ามันจืดไปนิดนึงครับเช่นเดียวกันครับเบคอนดีอย่างที่แม่นบอกตัวไข่ผมว่ายังรสชาติจืดหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถือว่าใช้ได้ครับทะเลประเทศไทยครับเชิญอธิบายเมนูที่4จากไก่ครับ So we've got two forms of the chicken here. We've got the poached tenderloin or fillet of the chicken, which is poached in tea and Coca-Cola with some aromatics. The texture we've given it is with some heart. We've got the chicken hearts, which we've fried crispy, we've chopped, we've refried so they're really crispy, and we've served that with a slaw, a very simple cabbage slaw, mayonnaise, and there's some cow moo. เชฟกระทะเหล็กเวียดนามเชิญอธิบายเมนูที่4จากไก่ได้เลยครับFor this recipe of chicken, I'm doing the mousseline, which is basically chicken, white eggs, and cream. Here I combine with the foie gras, and then I steam. After steaming, I just pané with some breadcrumbs, with charcoal, mixed with some squid ink. To get the sea and the lamb, the juice that you find now around is the chicken juice. So this is the chicken wings. On the top of that, you get some crumbs, which is from Vietnamese. ขอเชิญทั้งสองท่านไปเตรียมตัวเมนูที่5ได้เลยครับเชิญครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเนี่ยเอาไก่ต้มโค้กโคคาโคล่าเลยนะเป็นอกไก่ที่นุ่มมากแต่รสชาติมันจืดไปหน่อยผมคิดว่าใช้โคคาโคล่ากับไม่ใช้ก็มีค่าเท่ากันคงไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้เพิ่มรสชาติตรงไหนทาก็ไม่เจอผมว่ารสชาติยังเบาๆอยู่ This dish is a favorite for me to Kosovo if I can say cabbage with the rice it's for me it's dry a little bit too cooked and dry luckily we have a bit of crispy liver to bring a bit of flavor as well yeah really plainครับมาของเชฟทะเลเวียดนามนะครับอันนี้เหมือนเป็นมูสไก่ที่มีตัวตับไก่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็ซอสตัวนี้พอใส่เข้ามากินกับมูสแล้วมันยังมีรสชาติของตัวตับเยอะดีสำหรับเชฟเมื่อไหร่จะแตกต่างนิดๆนะครับผมคิดว่ามูสไก่มันแตกคืออุณหภูมิยังไม่ได้เวลาเขาตีขึ้นมานะจะยากอย่างเงี้ยแต่ซอสรสชาติใช้ได้กินคู่กันพอได้อยู่ On these dishes but chicken mousse donc visual was niceAnd maybe the challenge was to keep maybe the liver pink inside. Idea is there, but the finality, it's a bit dry. It's also same, miss a bit of acidity, something to really wake up the dishes, if I can say. ของเชฟกระทะเหล็กเวียดนามถือว่ารสชาติผมว่าดีนะยังแต่ว่าอกไก่ถ้าทำมูสออกมาเนี่ยเป็นอะไรที่ทำยากจะด้วยอุณหภูมิหรือว่าสัดส่วนหรือว่าสูตรต่างๆก็แล้วแต่ผมว่าจานนี้พอๆกันกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยขอเชิญเชฟกระทะเหล็กเวียดนามอธิบายเมนูที่5ภูเก็ต lobster ได้เลยครับ For the lobster I delivered two variation one variation is a crispy which is not deep frying but it is pan frying with the melt butter which is much more elegant inside the lobster I put one piece of basil leaf the tartar is just simple and then you have this famous sauce aioli which is garlic confit paprika a little saffron and mayonnaise thank you very much ขอเ
เชิญเชฟทะเลประเทศไทยอธิบายเมนูที่5ภูเก็ต lobster ครับ Here you've got two variations of lobster. You've got a very simple charred lettuce and vanilla lobster salad. So you've got that very very simple combination of vanilla lobster and charred lettuce. And the other dish, much more intense. This is a shushi.Curry, very Thai traditional, but with a twist of like a mac and cheese. So we've layered it with macaroni, the sushi, the lobster. So it's very kind of Western, but very, very Thai. ขอเชิญเชฟทั้งสองท่านออกไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน One on One Battle ได้เลยครับของเชฟกระทะเหล็กเวียดนามเนี่ยเขาทำมาสองแบบตัวทาท่านี่มีรสมีชาติหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นของ lobster แบบกรอบนั้นผมว่าจืดต้องจิ้มซอสไอออรี่ผมคิดว่า lobster ขาดเกลือพริกไทยสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าตาต้านะคือช่วยได้ทำให้เวลากินคาราฟี่ที่ lobster นะครับยังเข้ากันได้ดี Nice presentation lobster was if you like the lobster a bit raw it was not too cooked but a little bit pink for the lobster with our mayonnaise we bring some flavor overall maybe could be supported by some herbs or something to give a little bit of but overall colorful and interesting. เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอันนี้มีเหมือนสลัดนะครับแล้วก็ผักย่างมาแล้วก็มี lobster อีกฝั่งนึงเงินเลยอย่างที่เขาบอกเลยว่าคือชูชี lobster และข้างบนเป็นตัวซอสเบชาเมลที่ทำจากมะพร้าวก็จะมีกลิ่นเหมือนกะทิหน่อยอันนี้จะเป็นรสชาติแบบไทยๆผมคิดว่ารสชาติของอาหารไทยชูชีอร่อยนะครับครับแต่ว่าlobster มันน้อยไปหน่อยมีแต่มาคาโรนีครับตัว lobster ที่ย่างมาย่างได้ดีสำหรับตัวที่เป็น mac and cheese ผมว่าเป็นเชฟฝรั่งคนที่ทำมาสปาโตเน่ดีทีเดียวครับ I stand with for me we could like typical like lobster macaroni dish with a bechamel idea is there flavor is spicy but overall flavor balance is there okay if we still have some moisture with the lobster จากคณะกรรมการของการแข่งขันในรอบแรกได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผลคะแนนที่ได้ก็คือเมนูที่3เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ 7.5 คะแนนเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามได้ 6.2 คะแนนเมนูที่4เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ 6.5 คะแนนเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามได้ 7.2 คะแนนและเมนูที่5เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้ 8.2 คะแนนขณะที่เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามได้ 7.5 คะแนนรวมคะแนนทั้งสิ้น5เมนูเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที่ 37.9 คะแนนในขณะที่เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามมีคะแนนอยู่ที่ 36.6 คะแนนเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยมีคะแนนนำ 1.3 คะแนนครับแต่ทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะการแข่งขันในรอบต่อไปแบบตัวต่อตัวจะมีคะแนนเต็มสูงถึง50คะแนนครับเชฟเดวิดไทยเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามตอนนี้คะแนนของคุณตามอยู่ 1.3 คะแนนในการแข่งขันรอบนี้คุณจะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะพลิกเกมกลับมาเพื่อเอาชนะอีกครั้งI will try to be more fast to win this last battle with one by one. เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับคุณจะต้องต่อสู้กับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามแบบตัวต่อตัวคุณจะสามารถเอาชนะได้อย่างไร With this badge that lies across my heart, I will defend with my heart. What does heart mean in Thai? Help me, help me, please, just. หัวใจหัวใจ I will give my หัวใจ to defend against Chef David และวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle ก็คือสนับสนุนโดยกะทิอัมพวาซอสพริกสีราชาพานิชมามิโพโคแพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดาผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมน้ำมันพืชมรกตบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊สและวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle ก็คือThank you.
วัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือไข่หอยเม่นโดยพวกคุณมีเวลาแข่งขัน30นาทีและเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกคุณจะมีเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นในการช้อปปิ้งวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตและจะต้องออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตทันทีเมื่อไฟสีแดงนั้นดับลงโดยไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกถ้าพร้อมแล้วการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้เอาล่ะคุณซินเอาล่ะครับนี่คือตัวต่อตัววิ่งไปล่าอูนินะฮะเหมือนเป็นกล่องมหาสมบัตินะวัตถุดิบหลักคราวนี้เนี่ยนะครับในการแข่งขันรอบวันออนวันภายในเวลา30นาทีก็คือไข่หอยเม่นจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นขุมทรัพย์ใต้ท้องทะเลเพราะมันอร่อยแล้วมันหวานหอมมากๆเอามาทำซอสนี่อร่อยมากมันได้แต่ซอสอะแล้วเราจะทำเป็นเมนูอะไรได้เนี่ยเป็นคัสตาร์ดก็ได้คืออะไรที่มันล้ำค่าด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอะค่ะมันยากที่จะไปปรุงแต่งให้เขาเป็นอะไรอย่างอื่นนี่คิดนะคะว่าองค์ประกอบที่ต้องวางแผนคือทำยังไงก็ได้ให้อูนิเนี่ยนะคะมันชูขึ้นมามากกว่าเดิมค่ะครับแล้วตอนนี้เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับอันนี้เป็นหอยเม่นที่ยังเป็นหนามอยู่นะครับโดยปกติเวลาเราเห็นอูนินะคะเราก็เห็นมาเป็นกล่องสวยงามอยู่แล้วแต่เนี่ยเราต้องทำการจัดการให้ตัวอูนิออกมาแล้วยังมีความสวยงามอยู่นะคะเอาละครับเอามาแล้วไฟแดงมาแล้วครับถึงเวลาช็อปปี้ครับโอ้โหเร็วจริงๆเร็วจริงๆเขาบอกว่าเขาจะชนะด้วยความเร็วเร็วจริงๆแน่นอนครับช้อปปิ้งเวลา3นาทีครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยเลยนี่ไม่เลือกแล้วเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเขาบอกแล้วนะคะว่าเขาจะเอาความเร็วยิ่งกว่าเดิมมาเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยให้ได้ค่ะหยิบระวางเลยครับขณะที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยโอ้ใช้น้ำมันเยอะเลยนะครับโอ้โหโอ้โหหยิบเหมือนกันครับไม่ธรรมดาครับหยิบใหญ่เลยครับครับโอ้โหใช้เยอะมากหลายชนิดมากนะฮะเหลือ2นาทีครับ you have 2 more minutes2นาทีครับเทมเทคเวียดนามครับเริ่มหั่นเนยแล้วฮะเขาเริ่มทำเลยครับแล้วก็ละลายเนยในเตาอบนะสุกเทมเทคไทยครับอันนี้ก็เริ่มทำเหมือนกันฮะครับต่างคนต่างเริ่มทำไม่เช็คด้วยนะไม่มีใครยอมเสียเวลาเลยนะใช่ครับตอนนี้นะคะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเรานะคะครับไปหยิบของต่อค่ะเป็นน้ำเปล่านะคะอันนี้ใช้น้ำครับแล้วก็เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามยังคงกลับไปเพื่อช้อปปิ้งต่ออีกสักนิดนึงค่ะครับเหลืออีก1นาทีครับโอ้เร็วมากหนึ่งนาทีGather everything you need เขาหาอะไรนะมะนาวหรือเปล่ามะนาวหรือบางอย่างที่มันไปชูรสให้กลิ่นมันหอมมากขึ้นฮะใช่เลยมั้งเนี่ยใช่นี่ใครเอาละครับ10วินาทีครับประตูจะปิดแล้วครับโอ้ยหมดแล้วหยิบครบไหม7 7 6 6 5 4 3 2 1และหมดเวลาช้อปปิ้งครับในการแข่งขันรอบที่แล้วเราว่าสนุกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้ค่ะดูเดือดยิ่งกว่าเดิมค่ะเพราะว่าจะเป็นการประลองฝีมือกันแบบตัวต่อตัว one on one อย่างแท้จริงนะคะหมายความว่าจะได้เห็นฝีมือของเชฟทั้งสองอย่างแท้จริงครับใช่ครับเพราะว่าไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ต้องไปเลือกสรรวัตถุดิบเสริมเนี่ยจากในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราคุณผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคิดและเริ่มต้นทำจนกระทั่งเริ่มเสิร์ฟเลยครับครับตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างคุณตาครับและวัตถุดิบที่เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับหยิบออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีดังต่อไปนี้ครับแซลมอนเนยครีมน้ำส้มหอยเชลล์เห็ดไข่ไก่วินิก้าเกลือพริกไทยเลมอนทารากอนและแซฟฟรอนนะครับว้าวเมื่อกี้จริงๆเห็นมีเนยนะฮะมีเนยเยอะมากคือถ้าเกิดว่าถ้ามีเนยแล้วใช้เนยแล้วยังมีน้ำส้มเนี่ยเขาอาจจะทำออร์แลนเดสออร์แลนเดสซอสที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับคุณตั๊กครับวัตถุดิบที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยช้อปปิ้งออกมาก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับมะเขือเทศเลมอนเนยไข่ไก่มันฝรั่งน้ำมันซอสปรุงรสแป้งสาลีแป้งข้าวโพดต้นหอมเห็ดแชมเปี้ยนหอมใหญ่มัสตาร์ดแผ่นเกี๊ยวและเนื้อบดล่ะครับว้าวคือเนื้อบดเนี่ยมันอาจจะเอามาทำแฮมเบอร์เกอร์ได้เนาะทำมีดบอลได้หลายอย่างเลยหรือว่าอาจจะทำแค่แบบอูนิกะอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นบิดของเนื้อมาโรยไหมคะเป็นไปได้ไหมที่เห็นอยู่นี่ในหม้อปันถ้าใส่ไข่แดงนี่น่าจะต้องทำมายองเนสอะไรเงี้ยฮะเหลือเวลาอีก20นาทีเวลาหมดไปเร็วมากเร็วมากครับผ่านไป10นาทีแล้วเดี๋ยวจะเหล็กเวียดนามครับโอ้โหมือเขาโอ้โหมือเขาเหล็กมากเลยเขาหยิบเอาแล้วครับเริ่มตีฮอลันเดสแล้วฮะในหม้อคืออะไรครับน่าจะเป็นไข่อันนี้ไข่แดงและอันนั้นเป็นเนยฮะทำแบบเบนเบอรี่หรือว่าทำเป็นหม้อตุ๋นโดยใช้น้ำนะครับ
ดูความไวของเขานะคะตรงนี้ฟึ๊บฟึ๊บมาค่ะสลับซุบซุบแล้วก็มาต่ออย่างนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเขาใช้ความไวสู้นะครับและนี่คืออูนิเลมอนเขาโล่โซนกล้วยมันฮะสวัสดีครับเชฟคือรู้สึกอย่างไรกับวัตถุดิบของ one on one battle อูนิครับ very nice very nice easy to do and try to be fastและคิดว่าจะทำเป็นเมนูอะไรครับซอสโอลองเดย์ให้แสงกระหอยยี่สิบครับแล้วตัวซอสจะไม่กรอบอูนิหมดแล้วครับ no จะทำเป็นซอสทำเป็นซอสแล้วทำเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันแอบเจ๋าซอสเหมือนเบเกอร์ซอสเนี่ยเริ่มเหมือนคอค่ะก็จะด้วยอูนินะคะผ่านความร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็โรยซอสเลยค่ะไปโชคดีนะครับthank youซอสโอลองเดย์ซอสเนี่ยเขาจะใส่อูนิลงไปให้มันได้รสชาติไปแล้วเอาอูนิใส่ลงไปในซอสเขาใส่อูนิไปหมดเลยเยอะเกินครึ่งถาดนะฮะคืออันนี้เนี่ยมันคุณค่ามหาศาลเลยนะฝากเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับนี่ครับดูเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก็ใส่ครับเอาใส่หมดกล่องเลยด้วยใส่หมดกล่องไปเลยครับหนักกว่าให้มันดูไปเมื่อกี้นี่ป่า 20,000 เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยป่า 100,000คุณตาครับนักประเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับได้นำมายองเนสนะครับผสมกับเกลือพริกไทยไข่แดงมัสตาร์ดแล้วก็ใส่อูนิลงไปนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นซอสมาโยอูนิในเมนูเอเชียนเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟแล้วครับเอาละครับเป็นจาก2สไตล์ครับใช่ครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะคะนำอูนิมาช้อช่วยมันมีกลิ่นหรือเปล่าคะเขาบอกแล้วว่าพอสะดุ้งหอมนี่แซฟรอนย่าฝรั่งนะครับคุณป้าครับที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้ทำการตีไข่แดงเนยน้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่อูนิลงไปนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่แซฟรอนนะครับผมไปสอบถามเชฟมานะครับเขาจะผสมด้วยความเร็วนะครับเพื่อจะเป็นซอสโฮลันเดสในเมนูไข่มุกแห่งท้องทะเลแล้วครับว้าวแซฟรอนนี่ก็ไม่ได้ถูกนะไม่ถูกเหลือเวลาอีก15นาทีและนี่แหละครับผ่านไป15นาทีแล้วครับอันนี้กลับมาตั้งหน้าฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยมาแล้วครับโอ้โหเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเอาอะไรมาห่อนะคะยัดไส้อูนิฮะยัดไส้อูนิครับยัดไส้อูนิฮะข้างในเป็นอูนิรู้ไปแล้วเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก็ลงทอดเลยใช่เอาลงไปเสียดูจากด้านนอกเนี่ยไขมันดีมากเลยมันดูขาวสวยมากเลยลักษณะเนื้อบดวากิวนะฮะฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับดูเหมือนว่ามีการเอากุ้งหรือเอาอะไรนะตัวแซลมอนแล้วก็มีสแกลล็อปนะคะแล้วก็ตัววินิเป็นซีฟู้ดจริงๆใช่คุณตาครับและในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับได้นำเอาหอยเชลล์แล้วก็แซลมอนลงไปย่างให้สุกกำลังดีครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟไปกับซอสโฮลันเดสอูนินะครับในเมนูไข่มุกแห่งท้องทะเลแล้วครับไม่นะคะอันนี้ไฟแรงไปไหมครับไฟแรงไปนิดนึงนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเขาเอาหนังออกได้เอาหนังออกแรงเกินไปไม่เอาหนังออกเลยค่ะใช่ครับแต่ว่าแกลล็อปเฉพาะหน้านะคะแต่สแกลล็อปจะไหมไหมนะครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันต่อไปไหวค่ะอันนี้ไหวค่ะไหวทันอันนี้ยังได้อยู่ครับสำหรับแกลล็อปนะครับที่เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟ right now we are past halfway do you think you can manage everything in time for your uni yeah yes I do think I can manage it in the time ไหวไหมคะI don't know why. I don't know why. Just tell me why. I can't. Please tell me why. Okay, why? 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 Okay, so so นะคะ I'm so why. Why? Why? Go why now. Why? ครับ Why? Okay, ครับนี่ค่ะไฮไลท์มาแล้วค่ะนี่ตัวเนื้อที่ข้างในเป็นอูนินะคะเนื้อสุดปังงามเลยต้องบอกว่าตัวเนื้อบดนี่มีมันอยู่ดีมากเลยครับจริงๆน่ากังวลนิดหนึ่งนะครับใช้มาจริงหอยเม่นที่เขาใส่ก็อยู่ในเนื้อใช่ครับมันต้องออกมาเจอดีหรือเปล่าครับก็คือกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเย็นเกินไปร้อนเกินไปใช่ครับใช่ครับทั้งแนวของเชฟทะเลเวียดนามนี่เป็นอีกแบบนะเป็นพรีเซนต์เป็นทะเลเลยใช่ครับมีหอยเม่นหลายอย่างนะผมเห็นหลายอย่างเมื่อกี้อ่ะผมชอบที่เขาตีซอสทะเลเดสเข้ากับตัวไข่หอยเม่นเข้าไปด้วยกันนะอันนั้นเนี่ยมันน่าจะหอมมันแล้วก็ได้รสชาติที่ของอูนิมากขึ้นเพราะว่าทะเลเดสปกติมันก็ไม่แรงนะครับตั้งแต่ออกไปช้อปปิ้งแล้วฮะเห็นเอาของมาเยอะแยะมากแล้ววิธีการทำต่างๆเนี่ยอย่างทะเลเดสซอสผสมกับอูนิเนี่ยน่าสนใจมากอินเทอร์มาฟาเดซีเออร์ชิน Well because you go for real one it was more challenging to open to prepare the team and I think both give really interesting butterเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเมนูสุดท้ายเนี่ยผลที่ออกมาสำเร็จแล้วชิมออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเหลือเวลาอีก10นาทีและเหลืออีก10นาทีนี่เป็นแบบ
แมสติกนะโอ้น้ำน้ำมันเดือดมากครับน้ำมันเดือดมากน้ำมันเดือดมากครับอันนี้ตั้งใจทำเฟรนช์ฟรายจริงๆนะครับใช่ใช่ใช่แต่ด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับตอนนี้กำลังจะตีซอสแล้วเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นน้ำสลัดน้ำสลัดแล้วก็ข้างล่างนั้นน่าจะเป็นวินิก้านะอาจจะเอาไว้เป็นแบบผักแต่งด้านบนให้มีรสตัดกันครับนั่นคือตัวโอนิที่เขาเอาไปล้างแล้วเปลือกเปลือกที่เขาต้มด้วยนะใช่ครับต้มใส่เครื่องเทศด้วยนะครับครับเพื่อให้ดับคาวหอมหอมนะครับใช่แต่ว่าเขาเป็นความละเอียดมากนะและเริ่มจัดการแล้วครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเร็วมากๆเลยนะครับอย่างที่เขาบอกเลยว่าเขาจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อเอาความรวดเร็วนี้ชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยให้ได้สนับสนุนโดยเพราะเราอยากให้คุณกินดีอร่อยง่ายๆไม่ใส่ผงชูรสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวด้วยเวลารวมตัวคอบอลน้ำแร่ธรรมชาติราชาโลตัสเครื่องครัวเทคโนแก๊สโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตันเหลือเวลาอีก10นาทีเหลืออีก10นาทีในด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเวียดนามนะครับและเริ่มจัดการแล้วครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเร็วมากๆเลยนะครับอย่างที่เขาบอกเลยว่าเขาจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อเอาความรวดเร็วนี้ชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยให้ได้กลับมาที่เชฟกระทะเหล็กครับยังทอดเฟรนช์ฟรายไม่เสร็จเลยนะครับใครได้หรือยังเอ่ยกรอบไปยังปกติแล้วเฟรนช์ฟรายเขาจะทอด2ทีนะฮะคือมันทอดทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวก็ลงอีกทีนึงเพื่อความกรอบเพื่อให้มันกรอบเรียกทีฟรายอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ฮะตอนนี้อาจจะแบบปล่อยให้มันเย็นตัวก่อนครับแล้วเดี๋ยวทอดอีกครั้งนึงใช่ครับมาดูเนื้อดีกว่าครับนะคะในส่วนของเนื้อค่ะผมอยากกัดข้างในเลยเชฟกระทะเหล็กเวียดนามครับอันนั้นคือเป็นปลาแล้วก็เป็นสแกลล็อปแล้วก็ออนท็อปด้วยซอสอูนิใช่ในอูนิในอูนิอีกถูกต้องมาแล้วฮะมาแล้วเครื่องเคียงข้างๆนี่ซอสฟินมากๆเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามของเราเนี่ยจัดเต็มมาเต็มมากๆค่ะและประเด็นสำคัญคือเขาจัดจานแล้วแล้วเขาสปีดดีด้วยนะการจัดจานของเขาก็น่าสนใจอย่างมากค่ะดูซอสสิครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเรามีหลายองค์ประกอบมากแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะสามารถชูอูนิได้ดีสักแค่ไหนครับรสชาติไข่หอยแม่นสำคัญนะครับครับตอนนี้เริ่มเป็นห่วงเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแล้วนะครับถูกต้องเลยครับเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเวลาอีก5นาทีครับเชฟ5 minutes left เชฟกระทะเหล็กเวียดนามครับเขากลับมาทอชออนท็อปอีกทีนึงนะคะอันนี้แหละวันนี้จะน่ากินฮะหลายเลเยอร์มากแล้วเดี๋ยวมีสลัดอีกหน่อยนึงนะครับยังไม่จบเดี๋ยวสลัดแล้วมีอูนิอีกเนี่ยนะคะแล้วก็มีอูนิออนท็อปด้วยเป็นการตอกย้ำความเป็นอูนิเข้าไปอีกนะครับฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับครับนี่มาเริ่มจัดจานมาแล้วครับข้างล่างเป็นอูนิมาโยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอูนิค่ะครับในองค์ประกอบมีอูนิอยู่ด้วยนะครับใช่เราจะคุยไปด้วยกันนะคะว่าจะวางอะไรต่อนะคะเหลือเวลาอีก3นาทีได้ยิน3นาทีครับ3 minutes chefตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก็กำลังเอาเนื้อแฮมเบิร์กนั้นนะลงจานแล้วนะครับลงแล้วครับแต่ว่าเวลามันกระชั้นเข้ามานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเฟรนช์ฟรายนั้นจะกรอบอย่างที่ใจเขาต้องการหรือเปล่าแล้วก็ทันเวลาหรือไม่นะครับนี่เฟรนช์ฟรายเขาได้ที่แล้วเฟรนช์ฟรายเขาไม่ไหมไม่ผมว่าสีมันเข้มนะเกือบเกือบเกือบไม่ไหมอันนี้เกือบแพ้แต่ยังไม่ไหมมาที่เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะคะเหมือนเขาก็ยังไม่หยุดเพราะว่าเวลายังเหลืออยู่ข้าวอูนิเนี่ยเป็นนิสัยของเชฟนะครับเหมือนข้าวอูนิเวลาไม่หมดทำต่อไปนี่ข้าวอูนิไปลาดกระทะนิดนึงนะครับเพิ่มอูนิอีกคุณแล้วทำเป็นกรอบๆอันนี้อูนิและอูนิและอูนิแล้วทับด้วยอูนิแล้วตามด้วยอูนิแล้วก็ทับด้วยอูนิอีกทีค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีและนี่คือ1นาทีสุดท้ายครับ Your final minute chefตอนนี้เขาเหมือนทำขนมชั้นแล้วนะคะคือเป็นอูนิ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 นะคะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอโอเคครับนี่ตัวซีซั่นนิ่งสุดท้ายตอนนี้เอาใจช่วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะเชฟกระทะเหล็กครับเวลากระชั้นเข้ามาแล้วนะครับเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือเวลาอีก30วินาที30 seconds ไม่ถึง30วินาทีแล้วครับเอาครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามจบมือเสร็จแล้วครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับกำลังจัดจานสุดท้ายเพิ่มอูนิหน่อยนะเหล็กประเทศไทยเชฟมาร์ตินบรูโน่สำหรับทุกคนเราเป็นกำลังใจให้คุณอยู่นะคะเหลือเวลาอีก15วินาที15 seconds 15วินาทีครับ15 seconds
เหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 7 6 6 5 4 3 2 1และหมดเวลา Time's up เชฟคาเล็กเวียดนามครับเชฟ Do you like the results? Quite nice, quite happy. So, today, confident that you'll be able to defeat our Iron Chef? Confident. เขาบอกว่าวันนี้พอใจกับผลงานมากแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้อย่างแน่นอนค่ะ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ How you feel? How do I feel? I feel I want to go again. Take a deep breath. I want to go again. Take a deep breath. Deep breath. หายใจลึกๆใช่หายใจเข้าออก Just okay? Yeah, well, no, it's okay. It's more than okay. It was like super much fun. Yeah. Sanuk, yeah. Sanuk, สบายๆ สบาย Sanuk, all of that. Okay. ที่เหลือคือหน้าที่ของคณะกรรมการขอเชฟทั้ง2นำอาหารเข้าเสิร์ฟเชิญครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชิญอธิบายเมนูไข่หอยเม่นได้เลยครับ Okay, this is fashioned on a surf and turf. It's a carpet bag steak, which is classically tenderloin with oysters. What we've got is actually we've got a minced beef with uni inside. We've got an uni mayonnaise, very, very tart, very sharp. And we've got some French fries. So it's steak and chips. It's carpet bag steak, but it's uni based. That's it.เชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามครับเชิญอธิบายเมนูไข่หอยเม่นนะครับ This is a Siouxian seafood. I just do a hollandaise. From the hollandaise, I had some Siouxian, so I mix up salt, pepper, a little bit of saffron, and I'm adding some scallop and salmon. We put some also some limes, some lime confit, very sharp, finely. And on the top, you have some crispy Galicia sauce, which is go with some balsamic and olive oil.I'm looking for some mild and creeping the Siouxian flavor in the texture, and then the acidity will make you less fatty from the sauce hollandaise. Thank you very much. จานของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเนี่ยตัวเนื้อสับที่ปั้นมาเป็นก้อนแล้วมีไส้เป็นอูนิหรือไข่หอยเม่นเนี่ยนุ่มทั้งคู่เลยครับอุณหภูมิพอเหมาะมากไม่ร้อนไม่อุ่นเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปพอกินเข้าไปแล้วไข่หอยเม่นครีมมี่มากแล้วก็ตัวซอสที่จิ้มเนี่ยอันนี้รสแหลมจิ้มกับตัวมันฝรั่งทอดเนี่ยเข้ากันดีอันนี้ถือว่าเป็นสไตล์เอเชียนผสมกับทางตะวันตกที่ดีครับจานของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับตัวเบอร์เกอร์นี่ชอบนะตัวนี้เนื้อนุ่มเชียวซอสดีสลัดดีเป็นจานสเต็กที่ดีจานนึงครับชอบครับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับผมคิดว่าเข้าใจคิด very smart thinking ซอสอร่อยมากผมชอบมากส่วนตัวนะครับแหลมมากเขาเรียกว่าคู่กับเฟรนช์ฟรายได้ดีแต่เฟรนช์ฟรายจะมีติดขมใบไปนิดYes, donc Chef Martin, the idea is the auction, and I think you decide to interpret with the beef. That is a nice challenging idea, but it's a nice idea. I think when you eat the beef, donc we still have the creamy texture of the auction in the middle, as well with your garnish close to the potatoes, and your sauce, donc I think the main idea is there, and going not in easy way, but going in challenging way.ส่วนจานของเชฟกระทะเหล็กเวียดนามเนี่ยการจัดจานพรีเซนเทชันสวยมากครับออกมาเป็นแนวทะเลแล้วพอกินเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นอายทะเลด้วยแล้วยังไม่พอคุณมีซอสฮอลแลนเดสที่ใส่อูนิตัวนี้มันเพิ่มความครีมมี่ความมันเข้าไปด้วยนะครับสมดุลมากครับอันนี้อูนิดีครับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามนะครับจานนี้อูนินะครับนำเสนอได้ดีมากนะครับ
คือรสชาติมีหลายส่วนมีหลายมิติมีหลายเลเยอร์ multiple layer flavor ภาพรวมๆนะครับรสชาติกลมกล่อมโอเคครับครับจานนี้ของเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเป็นจานที่ดีจานหนึ่งแต่งจานได้สวยมากแล้วอูนิที่ทำเป็นซอสฮอลิเดย์ซอสอันนี้เยี่ยมมากนะครับถ้าเข้มข้นอีกนิดนึงแต่งให้เข้มอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นจานที่อร่อยดีครับอร่อยดีครับโอเคดังนั้นคอมบิเนชันของคุณแซลมอนดังนั้นแซลมอนและสคาล็อปในเรซิปิตดังนั้นเรามีน้ำซุปที่ดีที่สุดเรามีมอยส์เจอร์เรามีความจริงๆของความหอมของโอเชียนด้วยในฮอลแลนด์ส์สำหรับผมผมคิดว่าอาจจะมีนิดหน่อยของแอซิดิตในฮอลแลนด์ส์แต่We have everything. We have really the ocean flavor in your dishes. That's nice. Nice dish. ขอเชิญเชฟทั้งสองท่านไปรอฟังผลตัดสินได้เลยครับและตอนนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าระหว่างผู้ท้าชิงเชฟเดวิดไทยเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามและเชฟมาร์ตินบรูโนสเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนใหม่ใครจะเป็นผู้ชนะในศึก Iron Chef Thailand One-on-One Battle และผู้ชนะในศึก Iron Chef One-on-One Battle ชนะไปด้วยคะแนน 78.2 ต่อ76ความยินดีกับเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนามเชฟกระทะเหล็กประเทศเวียดนาม